หอยแครงราคาดีมากหอยแครงจานละ50บาทอันนี้ปูไข่1ตัวละ100น่ากินมากจิ้มน้ำจิ้มมันเด้งมากอยากให้น้ำจิ้มซีฟู้ดทั้งประเทศไทยหอมมะนาวเท่านี้อยากกินซีฟู้ดถูกๆกันไหมจ๊ะอยากแบงค์ร้อย1ใบได้2จานเนี้ยหุ้มได้กินทั้งกุ้งเกิ้งหมึกหอยอย่างเงี้ยสนใจปะสนใจแล้วร้านนี้คือเขาขายมา40ปีแล้วด้วยนะคะบอกเลยว่าคนขายพิถีพิถันถึงขั้นว่าไปจ่ายตลาดเองตอนตีสองเพื่อที่จะได้ของที่ราคาที่คุ้มที่สุดในคุณภาพที่ดีที่สุดในราคาที่หาได้ชื่อร้านว่าเฮียงายเฮียงายเอ้าเฮียงายเอ้ารู้อยู่แล้วนี่เราคุยกันก่อนจะไปคลิปสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปเปิดวาร์ปร้านที่เขาบอกว่าเราควรจะแวะในฐานะที่เราเป็นฟู้ดดี้แล้วเราเก็บการตะลุยกินตามล่าหาความอร่อยมาแล้ว100กว่าร้านในปีนี้เขาบอกว่าร้านนี้ห้ามพลาดเพราะว่าเขามีขายแบบซีฟู้ดทุกอย่างในราคาถูกๆเริ่มยาวหลัก10เพียงเท่านั้นใช่ค่ะร้านเฮียงานะคะอยู่แถวๆท่าเรือศรีพยานะคะทุกคนก็จะพาทุกคนไปกินกันนะคะซึ่งเมนูเด็ดวันนี้ของเราอะเราเล็งไว้แล้วเราจะไปกินหอยแครงหอยแครงราคาดีมากหอยแครงจานละ50บาท50บาทจานนึงเดี๋ยวนี้คือหากินไม่ได้แล้วนะหอยแครงจานละ50อ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มต้นกัน100จานละ100จานละ100บางทีมีมาแบบ8ตัวอยากจะร้องไห้ก็เดี๋ยวไปกินกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็รอดูกันนะคะว่าร้านเฮียงานซีฟู้ดหอยแครง50บาทจะคุ้มหมื่นไล่หรือไม่เออดูคลิปนี้แล้วก็ฝาก TikTok โมด้วยนะคะ mojigo.official นะคะทุกคนเรากำลังจะปั้นคอนเทนต์กันคุณจะสามารถรู้ร้านอร่อยได้ภายใน15วิถึง60วิแล้วก็เราปักหมุดร้านอร่อยให้ทุกร้านกดแล้วก็ไปกินตามได้เลยไปกันค่ะนี่เฮียงอ่ะไม่ใช่เฮียงอุ้ยนั่งกดไปเองเลยเฮียอุ้ยเฮียงอ่ะทุกคนพร้อมลุยโอ้ my god ก้าวยาวๆหน่อยนี่สินะที่เรียกว่าก้าวกระโดด อย่าจมตรงนี้นะ บอกเลย นี่ร้องไปอย่างนี้เลยเธออะไรตรงนี้มันก็แห้งนะ เมื่อกี้แต่มึงจอดตรงเนี้ยคือยังไงเขาอยากให้เราฝึกสกิลให้แล้วให้มันดูการเดินทางมันยากลำบากเนี่ยอยากให้รู้ว่าการเติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นยังไงมีผลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านเฮียงานซีฟู้ดใช่ไหมคะใช่ค่ะเปิดอังคารถึงเสาร์ตั้งแต่บ่ายโมงถึงกี่โมงคะบางทีก็หกบางทีก็ทุ่มบางทีก็สองทุ่มไม่แน่แต่ไม่เกินจากสามทุ่มนะไม่เกินสามทุ่มใช่ไหมคะใช่อันนี้คือขายแต่ซีฟู้ดอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูใช่ซีฟู้ดหลักสิบเลยอ่ะเลิศมากก็คือมีหุ้ยปูม้า90บาทก็กินได้แล้วเหรอคะใช่หุ้ยดีจังเลยค่ะแล้วกั้งขายยังไงคะได้ขาจานละ200จ้ะขายจานละ200ได้ประมาณกี่ตัวคะหลายตัวเดี๋ยวป้าเพราะยังไม่ได้จัดให้ดูหอยแครงนี่ราคาเดิมตลอดเลยไหมครับใช่ใช่หอยเชลหมดเหรอคะไม่มีของค่ะหนูไม่มีของแล้วหอยเชลอ่ะเสียใจมากงั้นหนูสั่งเลยได้ไหมคะได้ค่ะหนูได้หนูสั่งหอยแครงค่ะ3จานเลยค่ะเอ้ยแล้วก็หอยแมงคู่จานหนึ่งค่ะปูม้ามีวันนี้มีตัวเท่าไหร่บ้างคะมีวันนี้มันจะเป็นจัมโบ้นะมีร้อยหนึ่งกับร้อยยี่ร้อยหนึ่งเอาร้อยหนึ่งมาตัวหนึ่งค่ะกุ้งเผา200ได้ประมาณกี่ตัวหกตัวค่ะหกตัว200ใส่ใหญ่สวัสดีค่ะอุ้ยอันนี้น้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มของที่ร้านเหรอคะมะนาวล้วนๆเลยเนี่ยมะนาวเป็นลูกๆมะนาวแท้เลยมะนาวแท้เลยค่ะแล้วก็พริกกระเทียมตำตรงนี้เลยเหรอคะไม่ตำที่บ้านมาหมายถึงว่าใช้เป็นสดๆแบบนี้เลยใช่ใช่ใช่แล้วก็ผสมหอมมะนาวมากเลยค่ะอู้น้ำจิ้มหวานเป็นน้ำจิ้มถั่วเหรอคะใช่น้ำจิ้มตะกูทอดครับน้ำจิ้มตะกูทอดแบบเดียวกันนะอ๋อแบบเดียวกันแต่ว่าไม่กินกับหอยแครงใส่ถั่วด้วยไหมคะอ๋อผสมนี่เขาจะผสมซีฟู้ดผสมนิดเดียวคุณน้าไม่ใช่เฮียงาเหรอคะเฮียงาเป็นอีกคนนึงอ้าวหนูเรียกเฮียงาตั้งนานเขาไม่ใช่เฮียงอ่ะนะคะเขาเป็นพี่ของเฮียชัยนะคะเฮียชัยปูตัวร้อยนี่โอ้โหนี่นะ
ปกติ200ให้เท่านี้จริงๆเหรอคะจริงๆ8ตัวโอ้โห8ตัวนะบริการแกะให้50บาทก็คือแกะหอยแครงให้เลยใช่ๆเฮียงหาตัวจริงค่ะขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะเฮียงหาสวัสดีค่ะหนูก็เรียกเฮียชัยว่าเฮียงหาตั้งนานหนูไม่รู้ว่าคนไหนคือเฮียงหาตัวจริงเพื่อนดูทุกคนดูจานละ50ใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะไปได้เราสั่งทั้งกุ้งทั้งกั้งทั้งปูตอนนี้มีหอยมาเดี๋ยวเราลองกินพร้อมกันทีเดียวก็ลองท้องไปก่อนด้วยของโปรดของโมคือตอนนี้ก็คือแบบว่ารอนะรอยังมีของว่างมีขนมโมเป็นคนชอบพกขนมมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นขนมที่โมเลือกพกในวันนี้นะคะทุกคนอันนี้เคยกินที่แต่ก่อนมันดังๆเครื่องหวานๆบินบินเซมเบ้ใช่มันจะมีเครื่องหวานๆอันนี้มันเป็นรสใหม่บอกเลยว่าหยุดกินไม่ได้เพราะมันเป็นขนมที่มันมีความกรอบในตัวแล้วไม่มีความหอมกลิ่นข้าวอ่ะเดี๋ยวจะกัดให้ฟังนี่ค่ะบินบินเซมเบ้ญี่ปุ่นรสสไปซี่ซีวีทคือโมชอบเท็กซ์เจอร์มันมากมันมีความหอมๆแล้วก็มันจะมีแบบเผ็ดนิดๆเค็มนัวๆจากสาหร่ายนะคะมีความแบบเข้มข้นตามแบบฉบับญี่ปุ่นอันนี้ก็โตโกเซมาสเตอร์อย่างนี้ไม่รู้เรื่องเราต้องแบ่งกันชิมจริงครับนี่ชอบมากคือพกพาไปไหนก็สะดวกคือกินเมื่อไหร่ก็คือหยุดไม่ได้เมื่อนั้นทั้งที่เขาทำมาเป็นซองเล็กๆให้ก็พกทั้งห่อจะกินคนเดียวหรือจะแบ่งเพื่อนก็ได้หรือจะพกทั้งถุงนี้เลยก็ได้เลิศมากอร่อยไปด้วยกันเขามีอีก3รสนะคะสามารถซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านหรือว่าจะช็อปออนไลน์ก็ได้ค่ะบินบินเซมเบ้ number 1ในดวงใจตั้งแล้วตั้งแล้วโอ้โหมาแล้วจ้าครบเลยทุกเมนูขอบคุณค่ะเฮียงาสุดยอดร้อนนะร้อนนะซีฟู้ดแบงค์ร้อยได้2จานนี่หอยแครงเริ่มต้น50บาทนี่คือจานละ50ครับอันนี้ปูไข่1ตัวละ100น่ากินมากสุดๆอันนี้กั้งจานละ208ตัวโคตรคุ้มเราเริ่มกินกันเลยดีกว่าน้ำจิ้มเขามีแยกมาให้เลยนะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มหอยแครงน้ำจิ้มหอยแครงจะเป็นน้ำจิ้มผสมหวานแล้วก็มีถั่วจะให้ดูรีวิวก่อนดูไซส์หอยแครงมันไม่ใช่เล็กๆนะคะเดี๋ยวนับจานนี้ได้กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ตัวเขาบอกว่ามันจะเป็นไซส์เล็กกลางใหญ่ค่ะกันไปแล้วแต่วันที่ช้อปปิ้งตอน 2:00 ว่าตอน 2:00 จะเจออะไรไปจิ้มน้ำจิ้มลูกหอยดีมากประสบการณ์การลูกหอยกว่า40ปีเขาลูกหอยมา40ปีแล้วว่าทุกคนมันจะไม่อร่อยได้ยังไงนี่ขอลองจิ้มซีฟู้ดดูนะคะซีฟู้ดเลิศน้ำจิ้มหอมมะนาวมากจริงของจริงของจริงแกร้านนี้ของจริงแกลองชิมดูฉันจะให้แกชิมได้หูเนี่ยตัวใหญ่มากมันเลิศมากเพื่อนฉันบอกเลยนี่ผสมให้ด้วยชิมนี่ครับระวังเลอะเสื้อไปครับอุ๊ยน้ำจิ้มดีมากใช่น้ำจิ้มของมันเอาโคตรชิมเชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใครฉันนี่ละห่วงใยละแค้นละเนี่ยจริงมันเด้งมากอยากให้น้ำจิ้มซีฟู้ดทั้งประเทศไทยหอมมะนาวเท่านี้จริงจริงใครมากินร้านนี้แล้วไม่ได้กลิ่นมะนาวอ่ะคุณจะหมกตันคุณเป็นไซนัสจริงคุณต้องไปหาหมอจริงเอามาดูปูไหมได้เลยแปะปูมาเลยครับนี่ปูตัวละร้อยนะคะเดี๋ยวแหวกให้ดูโอ้โหโอ้ไข่จริงไม่ใช่ไข่ปลอมบีบเลยครับโอ้โหไม่เป็นสองรองใครแน่นอนไข่ล้วนงามมันหวานหอมสดและน้ำจิ้มคือยืนหนึ่งมากนี่นะคะกันเชียงกันเชียงปูกวาดขึ้นมากวาดน้ำจิ้มขึ้นมาเข้าจริงนะปูอ่ะก็คือเหมือนร้านอื่นแต่ที่ไม่เหมือนร้านอื่นอ่ะคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มเด็ดจริงเขาไม่เด็ดจริงโอ้โหดูนี่โอ้คุณพระคุณเจ้าเอ๋ยคุณพระคุณพระคุณเจ้าเอ๋ยอาปากเฮ้ยเร็วเลยต้องถูกตัวได้จับไว้สะ
ซีฟู้ดมันอร่อยอ่ะพี่ซีฟู้ดไม่ใช่ไหมมันซีฟู้ดมันรสมากเนาะวันนี้กั้งนะคะกั้งคือแบบว่าเจ๊ซื้อมาให้กั้งนะคะดูซิเป็นไงโอเคแต่น่ากินหอยแครงหอยแครงคือที่สุดกุ้งมั้ยปลากุ้งอันนี้คือหัวกุ้งนะคะครับเขาลองแกะกระตูหัวแน่นทุกตัวแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกที่เธอได้ได้ไหมนี่หอยแครงชนะเลิศเอาจริงๆคือกุ้งกับปูโมค่อนข้างกินบ่อยแต่หอยแครงที่ลวกได้เก่งขนาดนี้หาตัวจับยากใช่มากินด้วยกันไหมไปครับมาจ้างามสวบมาทุกคนหอยแมงผู้ที่นี่เขาเอาขนๆข้างในออกให้ด้วยว่ะรสมากอืมเฮ้ยเขาเอาออกให้หมดเลยอ่ะรสมากเลยว่ะทุกคนค่ะฝนตกค่ะฝนตกเราเลยต้องรีบวิ่งขึ้นมาในระหว่างที่เรากินหอยแครงตัวสุดท้ายเสร็จพอดีเลยค่ะตอนบ่ายโมงเราดีใจมากค่ะอืมเป็นไงบ้างครับรสชาติรีวิวดีน้ำจิ้มโคตรอร่อยมาซ้ำอีกถ้าใครกินแล้วไม่ได้กินมะนาวคุณต้องไปหาหมอไปตรวจจมูกไปตรวจจมูกไปตรวจโพรงจมูกจริงๆร้านนี้คือแบบนอหนึ่งประทับใจมากโมซื้อกลับบ้านไปฝากคุณแม่แล้วคิดว่าคุณแม่ต้องกรี๊ดแล้วต้องภูมิใจในความอร่อยนี้แน่ๆแล้วก็คิดว่าจะกลับมาอีกเป็นหอยแครงที่เลิศมันคือความตัวมันกำลังดีมันกรอบมันหวานมันไม่เหนียวมันสดมันลวกดีมากแล้วน้ำจิ้มก็คือเข้าสุดๆปกติชอบกินน้ำจิ้มหวานนะใช่แต่รอบนี้คือกินหอยแครงต้องจิ้มซีฟู้ดเพราะซีฟู้ดเขาแบบเด็ดมากมันเปรี้ยวหอมมะนาวโดดแต่ว่ามันไม่ได้แบบเปรี้ยวอย่างเดียวอ่ะมันมีความกลมกล่อมอยู่ข้างหลังลงท้ายที่มันนำเปรี้ยวอ่ะใช่มันดีมากๆแบบดีมากๆเลยอ่ะโหวตไหมสิบล้านดวงจะโหวตอะไรอ่ะเอาโหวตสิ่งที่อร่อยที่สุดได้ได้เลยหนึ่งสองสามหอยแครงซีฟู้ดหอยแครงกับซีฟู้ดอ้าวเอองั้นก็โหวตแค่นี้แล้วก็เอางั้นอ่ะหอยแครงกับซีฟู้ดหอยแครงแล้วไม่มีอันดับสองไม่มีอันดับสามหอยแครงอันดับหนึ่งกับซีฟู้ดเลิศมากทุกคนต้องมาลองดีมากยังอ่ะซีฟู้ดนะคะครับไปแล้วนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝาก TikTok ด้วยนะคะ mojiko.official จ้า